ยังไงทนายความฟ้องสุภกิจอดีตแฟนเอชุติมาโพสต์หมดหน้าที่แยกย้ายพอแล้วจ้าพาไปบำบัดหน่อยครับเอ๊ะยังไงทนายความฟ้องสุภกิจอดีตแฟนเอชุติมาโพสต์หมดหน้าที่แยกย้ายหลังเผชิญหน้ากันเดือดอดีตคู่รักต่างวัยเอชุติมานายนาและฟ้องสุภกิจประสงค์ปมปัญหาเรื่องบ้านและเรื่องรถแถมฉะกันระอุกลางรายการโหนกระแสโดยเฉพาะกับคุณแม่ของฝ่ายชายถึงกับลั่นไม่อโหสิกรรมไม่ขอเจอไม่อยากเห็นเออีขณะที่เอก็โต้กลับไม่ยอมเหมือนกันโดยฟ้องก็ขอให้เอหยุดเอาเรื่องของตัวเองไปพูดไปว่าตามรายการต่างๆอีกแต่เอก็บอกว่ามีจะไปออกอีก 4-5 รายการก่อนสุดท้ายจะมีปาดน้ำตาเรื่องนี้ไม่รู้จะจบกันยังไงล่าสุดทนายรัชพลสิริสาครทนายความของฟ้องก็ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์เฟซบุ๊กข้อความว่าเอชุติมาแอนฟ้องผมหมดหน้าที่แล้วแยกย้ายนะครับแถมยังบอกอีกว่าน่าจะจบกันแล้วทุกอย่างเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะครับและก็ต่อด้วยพอแล้วจ้าจุลภาคพาไปบำบัดหน่อยครับชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ถามรัวๆด้วยความสงสัยว่าทนายถอนตัวจากคดีนี้หรือมีอะไรกันแน่บ้างก็บอกดีแล้วถ้าถอนตัวอาทิตย์ตามทนายมานานครับรับงานนี้ผมว่าทนายจะเละนะเป็นกำลังใจให้คุณเอ้ค่ะสำหรับคุณทนายขอบคุณที่ยุติบทบาทของทนายฝ่ายผู้ชายขอร้องถ้าทนายจะรับงานใหม่ให้ดูกระแสสังคมและความเป็นจริงของพฤติกรรมของลูกความด้วยค่ะส่วนตัวชื่นชมทนายที่เก่งคนเก่งสามารถทำคดีดังๆสำเร็จได้หลายคดีแต่สำหรับคดีนี้ค่อนข้างจะไม่ถูกใจประชาชนสักเท่าไหร่ขอเป็นกำลังใจให้ทนายในการทำงานครั้งต่อไปค่ะด้วยความเคารพค่ะเป็นต้น ด่วนหามนางสาวเอกสาวไอซ์ปรีชยาส่งโรงพยาบาลหลังโพสต์จอดำลบรูปคู่ด่วนหามนางสาวเอกสาวไอซ์ปรีชยาส่งโรงพยาบาลชีพจรเต้นอ่อนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหลังก่อนหน้านี้เจ้าตัวโพสต์จอดำลบรูปคู่วันที่4 กรกฎาคม 2566ผู้สื่อข่าวรายงานมีรายงานด่วนว่านางเอกสาวไอปรีชยาหมดสติในห้องพักถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนโดยผู้แม่ระบุเบื้องต้นว่าลูกสาวชีพจรเต้นอ่อนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อจู่เจ้าตัวโพสต์ภาพจอดำรวมไปถึงรูปยาแคปซูลใบบัวบกแคปชั่นชวนสงสัยว่าแก้ช้ำรูปอีโมจิหัวใจสีขาวอีกทั้งตั้งคำถามว่าแก้ช้ำได้ไหมใช่หรือไม่พร้อมด้วยเพลงความรักไม่ง่ายทำเอาแฟนคลับสงสัยมีปัญหาเรื่องความรักหรือเปล่าอ่านข่าวเกิดอะไรขึ้นไอ้ปรีชยาโพสต์จอดำลบรูปคู่แคปชั่นชวนสงสัยแท้จริงแล้วพรรคเพื่อไทยมิได้มีจำนวนส.ส.เพียง141อยู่ในมือมองผ่านคณิตศาสตร์ทางการเมืองปริมาณกว่า10ล้านคะแนนของพรรคเพื่อไทยตกเป็นรองปริมาณกว่า14ล้านคะแนนของพรรคก้าวไกลชัดเจนส่งผลให้พรรคก้าวไกลได้151ส่งผลให้พรรคเพื่อไทยได้141คำถามก็คือเหตุใดในการขับเคลื่อนแต่ละจังหวะก้าวในทางการเมืองจึงสัมผัสได้ในการรุกและรุกอย่างต่อเนื่องของพรรคเพื่อไทยรุกเพราะอาวุโสรุกเพราะเที่ยวกว่ากระนั้นหรือแม้จะหน้าใหม่อย่างยิ่งแต่พรรคก้าวไกลก็รับรู้ในการรุกจากพรรคเพื่อไทยตัวอย่างแรกสุดย่อมเป็นการรุกในห้วงหน้าสิวหน้าขวานก่อนการลงนามร่วมในบันทึกช่วยจำหรือ MOU ในวันที่22พฤษภาคมกำหนดฤกษ์งามยามดีในเวลา 16:30 น.ทำไมข้อต่อรองอันมากด้วยเงื่อนไขที่เสนอขึ้นแต่ละประเด็นจึงทำให้พรรคก้าวไกลจำเป็นต้องปรับ
จำเป็นต้องยอมรับแม้ว่าจะเจ็บปวดนั่นเพราะว่าพรรคเพื่อไทยมิได้มีเพียง141เท่านั้นต่อเมื่อประสบเข้ากับกรณีตำแหน่งประธานสภาพรรคก้าวไกลจึงประจักษ์แท้จริงพรรคเพื่อไทยมีพันธมิตรที่แนบแน่นชื่อพรรคประชาชาติและนายวันมูฮัมหมัดนอมทาให้เป็นทางเลือกอันเหมาะสมเป็นที่ยอมรับอย่าลืมบทบาทของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องอย่าลืมว่าภายใน8พรรคการเมืองยังมีบางพรรคที่แนบแน่นอย่างที่สุดอยู่กับพรรคเพื่อไทยและพร้อมเกี่ยวขาไปในแนวทางเดียวกันเสียงข้างมากอาจเป็นเพื่อไทยอาจมิใช่ก้าวไกลการดำรงอยู่ของพรรคเพื่อไทยในพันธมิตร8พรรคจึงมิได้เป็นเกวียนที่ว่างเปล่ามองจากสื่อที่ต่อต้านพรรคก้าวไกลอย่างกระหายเลือดทุกก้าวย่างอาจเป็นสงครามในลักษณะสั่งสอนจากพรรคเพื่อไทยกระนั้นในการตั้งรับของพรรคก้าวไกลก็มากด้วยบทเรียนแม่ไม่พูดแต่แม่โพสต์นายใบเฟิร์นควงดินเนอร์หมูพิมพกานั่งกินข้าวคนเดียวรุมต่อว่าแม่ไปอีกชาวเน็ตยังดราม่าคอมเมนต์ต่างๆนานาแม่ไม่พูดแต่แม่โพสต์นายใบเฟิร์นโพสต์ควงคู่ดินเนอร์หมูพิมพกานั่งกินข้าวคนเดียวยังเป็นประเด็นจับตาเมาส์สนั่นโซเชียลกับประเด็นสงสัยจะมีกลิ่นแปลกๆหลังจากแม่หมูพิมพกาอันฟอลโล่อินสตาแกรมของใบเฟิร์นพิมชนกแฟนสาวของนายณภัทรแถมยังอันฟอลโล่ลูกชายอีกด้วยเช่นกันทำเอาหลายคนตั้งคำถามสงสัยแม่หมูจะออกมาตอบกับข่าวสดบันเทิงออนไลน์บอกไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแม่กำลังงงกับระบบแต่ทิ้งท้ายไว้ว่าแม่ก็ทำหน้าที่ได้แค่อยู่เฉยๆนิ่งๆไม่สามารถพูดอะไรได้แม่หมูทิ้งประโยคนี้เข้าไปยิ่งชวนสงสัยหนักกว่าเก่าแถมเมื่อไปส่องสตอรี่ไอจีของทั้งนายและใบเฟิร์นก็พบว่าทั้งคู่เพิ่งจะควงกันไปดินเนอร์ปิ้งย่างสุดหวานด้วยกันโดยลงภาพกำลังปิ้งย่างหมูน่ากินมากๆแต่เมื่อเข้าไปดูในสตอรี่ไอจีของแม่หมูก็พบว่าโพสต์ภาพพร้อมจานอาหารขณะกำลังนั่งกินข้าวอยู่คนเดียวด้วยวิวสวนแคคตัสต้นไม้ที่ปลูกไว้บรรยากาศท้องฟ้ากำลังมืดงานนี้ชาวเน็ตที่สงสัยเกิดอะไรขึ้นก็ที่จะคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานาในสื่อโซเชียลมุมมองแตกต่างกันไปทั้งเห็นใจแต่ละฝ่ายแต่ส่วนใหญ่เหมือนจะต่อว่าแม่อาทิตย์ไหนตอนแรกบอกแม่ชอบใบเฟิร์นถ้าฉันเป็นใบเฟิร์นฉันงงอยู่นะนี่แม่คิดว่าแม่อยู่นิ่งแล้วเหรออะคะเออโพสต์ประชดประชันตลอดลูกจะเสียหายยังไงไม่คิดเข้าใจฟีลเลยคือชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยวมีแค่ลูกชายต่างแต่เด็กจนโตพอลูกชายมีแฟนมันจะรู้สึกจี้จี้ในใจเหมือนโดนแย่งคนรักไป555นี่ขนาดเราลูกชาย7ขวบเรายังเริ่มจี้ละ 55,555 ปล่อยวางบ้างเถอะแม่คนแบบน้องนายไม่มีทางลืมคนเป็นแม่หรอกแต่น้องมีความรักน้องมีคนรักน้องก็อยากใช้ชีวิตกับคนรักน้องบ้างเที่ยวกินตามประสาเด็กแม่ไม่ต้องโพสเน็บหน่อยหรืออะไรให้น้องทั้งสองไม่สบายใจหรอกแม่มันจะดูเหมือนห่วงลูกเอาไว้มันดูไม่ค่อยดีอะนายและใบเฟิร์นแค่ปรับเวลาเข้าหาแม่หมูมากขึ้นเขาไม่มีใครเลยนอกจากลูกชายให้เวลาเขาหน่อยเป็นต้นI'm not the only one.